อนอกเหนือจากส่วนของเทศกาลตรุษจ,จีนแล้วนะคะนรับสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินัวันนี้ก็มีข่าวดีอีกเพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อตอนต้นปีมีคนพบเห็นวานโอมระเผือกในทะเลที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดมาปรากฏตัวว่ายน้ําโชว์นักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะมาโชว์อีกแล้วเหรอครับใช่เขาโอ้โหคนที่เขาชอบไปเขาตื่นเต้นกันมาครั้งนี้เนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาครับพาคุณผู้ชมไปดูคนที่เขาจับภาพไปได้เนี่ยนะ เขาโพสต์เป็นคลิปไว้เลยนะเขาต้องทําบ,บุญขนาดไหนนะโอ,อ,อ้มัมานหายางจริงนะเนะี่ยดูสินะเป็นคลิปวานโอมูระกําลังว่ายน้ําโชว์ตัวให้นะักท่องเที่ยวดูอยู่ตรงแถวกองหินริเชลิวภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินอำเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาครับ ไม่ใช่แค่เจ้าของเพจนี้ที่เขาเห็นนะอ,อีกท่านหนึ่งก็เห็นเช่นเดียวกันเป็น Facebook ของดรก้องเกียรติกิิตวัฒนาวงศ์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าคาดว่าจะเป็นวานอมูรับเผือกถลางที่กําลังตามหากันอยู่ครับ ทำไมถึงบอกว่าตามหากันอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเคยมาปรากฏตัวให้เห็นแล้ว<อ>ในวันปีใหม่เลยหนึ่งมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวพบวาน2ตัวที่บริเวณเกาะเฮจังหวัดภูเก็ตก็มีการถ่ายภาพส่งไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้คําตอบมาว่า1ใน2เป็นวานโอมูระเผือกซึ่งเป็นวานที่หายากและเนี่ยเน,ยเนยอันนี้คือเมื่อตอนหนึ่งหนงมก,กรานะที่ถ่ายไว้ เป็นวานที่ทั้งหายากและไม่เคยเจอในประเทศไทยมาก่อนอมเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามาเจอเขาเนี่ยนะนี่โผล่ลำตัวขึ้นมาเขาจ้วเป็นวานเผือกมาเจอเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งผู้ประกอบการเรือลายนี้รายนี้เนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อน้องว่าน้องถลาง <laughs> นะส่วนวานอีกตัวหนึ่งที่ปรากฏคู่กันเนี่ยเป็นวานปกติไม่ใช่เผือก,กตั้งชื่อว่าน้องบูกิษ หลังจากนั้นทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจก็เจอวานโอมูระอีกแต่ว่าเป็นเหมือนน้องบูกิตคือเป็นสีปกติมไม่ได้เป็นเผือก<ม>นะฮะเจอ4ีถึงหตัวที่อ่าวพังงาตอนล่างต่อนเนื่องไปถึงเกาะไม้ท่อนแล้วก็เกาะเฮจังหวัดภูเก็ต แต่ไม่เจอไฮไลท์ที่เป็นเผือกที่ชื่อน้องถลางจนกระทั่งวันนี้น้องถลางได้มาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาสําหรับนักเที่ยวทะเลอย่างนี้นะครับการได้เจอวานเนี่ยเป็นโชคแล้วนะครับได้มาเจอวานโอมุระถือว่าเป็นโชคเข้าไปอีกและได้เจอวานโอมุระเผือกนี่ถือว่าเป็นโชคสามเด้งเลยทีเดียวนะ